สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูข้อดีของการเป็นพนักงานบริษัทกันนะฮะพาร์ท3ข้อถัดมานะครับคือเรื่องของสวัสดิการแน่นอนนะครับว่าหลายๆบริษัทต้องมีสวัสดิการอยู่แล้วซึ่งถ้าเกิดว่าเราเป็นพนักงานประจำเราก็จะได้รับสวัสดิการต่างๆนะครับเรื่องประกันสุขภาพนะครับบางทีอาจจะเป็นเรื่องของการกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่าการที่เราไม่ได้เป็นพนักงานนะครับเรื่องของความมั่นคงนะครับหรือบางทีเป็นการเบิกค่าใช้จ่ายเช่นค่าดูแลครอบครัวนะครับค่าพัฒนาตัวเองค่าเรียนรู้ต่างๆนะครับหรือบางทีเรื่องของการทำโอทีแม้แต่โบนัสปลายปีซึ่งแบบนี้ก็จะเป็นสวัสดิการที่จะเกิดกับเราก็แต่เมื่อเราเป็นพนักงานประจำเท่านั้นครับในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของการมีความรับผิดชอบหรือมีบทบาทงานที่ค่อนข้างชัดเจนถ้าเราเป็นพนักงานประจำนะครับเนื่องจากว่าเราจะมี job description จะมีบทบาทจะมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบที่เคลียร์อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถโฟกัสในการสร้าง performance ของตัวเองในแต่ละวันได้อย่างเต็มที่รวมไปถึงถ้าเกิดว่าเรารู้บทบาทของตัวเองเรารู้หน้าที่รับผิดชอบของตัวเองเราก็สามารถพัฒนาตัวเองนะครับตามบทบาทของเราตามหน้าที่ของเราจนเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าและเติบโตในCareer Pathได้ง่ายกว่าด้วยเช่นกันครับแต่ถ้าอยากหางานดีเงินดีชีวิตดีสังคมดีหาได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับที่ jobhopping.com ครับ